คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะก็เป็นข่าวการสูญเสียบุคคลสำคัญในแวดวงศิลปะไทยนะคะศิลปินแห่งชาติอังคารกัลยาณพงษ์ค่ะผู้ซึ่งเป็นทั้งกวีแล้วก็จิตรกรนะคะที่จากโลกนี้ไปอย่างสงบเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะอังคารกัลยาณพงษ์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์กวีนิพนธ์ปี2532วัย86ปีเสียชีวิตแล้วอย่างสงบด้วยโรคชราอังคารกัลยาณพงษ์หรือที่นักกลอนและนักกวีเรียกท่านว่าท่านอังคารเป็นผู้ได้รับการยอมรับในฐานะเป็นจิตรกรและกวีท่านเป็นกวีที่คงความเป็นไทยทั้งในด้านความคิดและรูปแบบอีกทั้งยังเป็นกวีที่มีความคิดเป็นอิสระไม่ถูกร้อยรัดด้วยรูปแบบที่ตายตัวจึงนับเป็นกวีผู้บุกเบิกกวีนิพนธ์ยุคใหม่ท่านอังคารเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์เมื่อเวลาประมาณ 24:30 นของวันที่25สิงหาคมโดยทายาทได้แจ้งว่าจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมที่วัดตรีทศเทพศาลา2ตั้งแต่วันที่25-31สิงหาคมหลังจากนั้นจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไปสำหรับในส่วนของสวท.ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติได้จัดสวัสดิการช่วยเหลือศิลปินแห่งชาติที่ถึงแก่กรรมเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาทโดยเป็นการร่วมบำเพ็ญกุศลศพ 20,000 บาทและเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานและเกียรติคุณเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาทนายกเทนก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวกัลยาณพงษ์ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเย็นวันนี้นะคะที่ศาลา2วัดตรีทศเทพค่ะมาต่อกันที่เรื่องร้อน